เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่27ตุลาคม2557ที่บริเวณหน้าขอนแก่นฮอล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น,น,นมีพิธีถแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาทางเรียบประจำปี2557รายการตามหาเสียงพินเยือนถิ่นหมอแคนณเขื่อนอุบลรัฐครั้งที่6ประจำปี2557ค่ะโดยมีนายวิวัตเมธีวรรณกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการถแถลงข่าว โดยจังหวัดขอนแก่นเด้วรวมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอท,อทอสํานักง,งานขอนแก่นและเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่นเพื่อพัฒนานและยกระดับมาตรฐานของนักแข่งขันจักรยานสู่ความเป็นเลิศสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมให้คนออกกําลังกายและเล่นกีฬามากขึ้นอีกทั้งเพื่อจัดตั้งกองทุนจัดซื้อจักรยานให้กับนักเรียนในโครงการจักรยานยืมเรียน ทางนี้การแข่งขันจัก,กรยานประเภทถนนและเสือภูเขาทางเรียบร,รุ่นแบ่งกลุ่มอายุและปั่นใจเกินร้อยระยะทาง80กิโลเมตรชิงถ้่ยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะและระยะทาง180กิโลเมตรชิงถ้่ยรางวัลจากพระนทานองคมนตรีผลอากาศเอกกำมธรศิลทวานนล